ต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังได้รับฟังรายการธรรมะจากยอดดอยดำเนินรายการโดยท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธสีคิรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้สัญญาณท่านพร้อมแล้วขอกราบนิมนต์เลยครับนิมนต์ครับชีวิตเป็นของน้อยถูกชราและความตายลุกลานอยู่เงียบๆถวายความเคารพพระมหาเถรเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เนนกุฏลโกงที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาแสดงความนับถือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าวัดวาปัตตังเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการในภาคเช้าวันนี้รายการธรรมะจากยอดดอยภาคเช้าในวันอาทิตย์ที่เสาร์เดือนธันวาคม2563ได้มาพบปะกันแห่งเจ้าหนึ่งแล้วของเดือนสุดท้ายของปี2563ญาติโยมศรัทธาสาธุชนเก้ากับผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชยานันทวัดพุทธสิคิรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตอนเช้า6 โมงเป็นต้นไปจนถึง7 โมงเช้าวันนี้วันอาทิตย์ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบรรยากาศที่วัดพุทธสิคิรีอากาศก็หนาวเย็นพอสมควรตอนเจ้าคิดว่าประมาณ11-12องศาประมาณนั้นนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการเพื่อดูแลสุขภาพโดยบรรยากาศอากาศต่างๆแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวตะลุ่มให้จะบ่ร้อนเท่าใดจะบ่หนาวเท่าใดนะแต่ตำบลนี้อากาศหนาวญาติโยมศรัทธาเวลาหมดไปเว้ยศรัทธาวันนี้วันที่เสาร์แล้วเรือแฮม11 วันก็จะเปลี่ยนพอสอใหม่นับถอยหลังไปแล้วทุกวันใจชีวิตไปแต่ละวันแต่ละวันโมดไปกับกันเวลาญาติโยมศรัทธาสาธุชนยิ่งเวลาหมดไปอย่างที่เคยอู้เคยจ๋าอย่างที่เคยบอกญาติโยมศรัทธาไว้ว่ายิ่งเวลาหมดไปเท่าใดชีวิตหมดไปวันวันหนึ่งต้องอันเวลาหมดไปตอนใดเวลาที่เหลือก็มีค่าก็มีก้าเพิ่มขึ้นนักจะมีคูณขึ้นไปแถมอันนี้ความหมายของเวลาที่มีค่าสันทาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เวลาให้มีค่าที่สุดเท่าที่จะมีได้ญาติโยมสันทาสาธุชนท่านผู้ฟังสังคมทุกวันนี้น่าหันใจมีญาติโยมสันทาโทษทำมาไล่เรื่องไล่เราเรื่องการมีพระพุทธศาสนาหรือเรื่องการนับถือพระพุทธศาสนาว่าบางคนว่าเกิดมาแล้วบ่มีศาสนาก็มีศาสนาจะต่างกันอย่างไรพ่องเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นคนมีศาสนากับบ่มีศาสนาต้องพิจารณาพอเถอะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคนที่บ่มีศาสนาจะอยู่ได้ก่อนนี่มีศรัทธาธรรมผู้จากกันวันนั้นมาพิจารณาแล้วต้องเลยมาอุจากกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเจ้าวันนี้ว่าคนมีศาสนาก็ไม่มีศาสนานั้นจะอยู่อย่างใดอาศัยอย่างเป็นเครื่องอยู่คนมีศาสนาเพิ่นก็มีหลักธรรมประจําใจเอาไว้ดําเนินวิถีชีวิตประจําวันของตัวเจ้าว่าไปตามที่ถูกต้องดีงามจะได้พ่องถ้าคนบ่มีศาสนาแล้วใช้ศรัทธาลงพิจารณาพ่องสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์ต่างๆนานาเพิ่นก็บ่มีศาสนาเพิ่นจะอยู่ของเพิ่นด้วยรหัสกรรมแต่บ่ฮู้ว่าอันอย่างถูกอันอย่างผิดจะยอมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่คนที่มีศาสนานั้นนะจะมีละแนวทางของชีวิต
แนวทางของชีวิตที่ถูกต้องและดีงามถ้าคนบ่มีศาสนานะจะตั้งอันอย่างพ้องศรัทธาคนกระจายชีวิตไปวันๆนั่นหลายประเทศตอนนี้บ่ได้มีศาสนาประชาชนของเพิ่นใช้ชีวิตไปวันๆหนึ่งหมดไปกับกันเวลาที่หมดไปยามวันนี้เป็นต้นวันที่เศร้าแล้วเหลือเวลาแถม11วันก็จะเสี้ยงปีคนที่บ่มีศาสนานั้นเพิ่นจะบ่สนใจว่าที่ผ่านมาแล้วดีกาชั่วบ่เกี่ยววันผู้วันหือบ่เกี่ยวเหมือนกันในปัจจุบันนี้ก็บ่เกี่ยวทำไปเรื่อยๆเอาใจว่าใครทำอันใดก็ทำไปถูกกาพิษจะบ่มีในห้องหัวใจอาจจะได้มาพิจารณาว่าอันยังถูกอันยังพิษแต่แนวทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นแนวทางที่มีแสงสว่างภายในจิตใจคือส่องไปทางหน้านะและส่องไปทางหลังว่าที่ผ่านมาแล้วเอาทำอันอย่างไม่ถูกต้องพ้องทำอันอย่างไม่ผิดพลาดพ้องถ้าผิดพลาดไปแล้วจะได้แก้ไขปัจจุบันและส่งไปทางหน้าว่าตังเตียวของเฮานั้นมันเหงาไก่การดันอยู่เอาจะเงี้ยอย่างใดดีคือเตียวไปตลอดรอดฝั่งของชีวิตในวัฏสงสารเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการบางคนนี่ก็ยอมรับว่าโยมถามวันนั้นก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่าคนที่บ่มีศาสนานั้นอยู่นะอยู่ด้วยความลำบากถ้าปัญหาเกิดขึ้นแต่คนมีศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานั้นจะมีแนวตามีที่เพิ่งตั้งใจมีที่อิงคนเฮาถ้าเมื่อยล้าใครนั่งมานั่งประคับประคองร่างกายมาได้ก็ต้องมีที่อิงที่พิงหมายญาติโยมศรัทธาพระพุทธศาสนานั้นเป็นที่พิงที่พิงคือแก่มวลมนุษยชาติไปเข้ามาสัมผัสแล้วจะมีที่เพิ่งตั้งใจมีหลักฐานมีหลักอ้างอิงละลายประการด้วยกันเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นคนมีศาสนาก็บ่มีศาสนานั่นจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงหนึ่งยิ่งคนบ่ได้นับถืออย่างเลยเข้าใจว่าคนบุคคลเหล่านี้เอาจะอยู่ใกล้เพิ่นได้กะศรัทธาสาธุชนเพิ่นบ่มีศาสนาบ่มีความรู้ว่าอย่างผิดอย่างถูกลงพิจารณาพอวันนั้นโยมมาถามว่าท่านอาจารย์บางคนบ่จะนับถือศาสนาอย่างนั้นบ่จะมีศาสนาบางคนว่าก็บ่เข้าปูนก็บ่ทํางั้นอยู่ไปของเพิ่นนะบ่ได้ทําอย่างสักอย่างใช้ชีวิตประจําวันหมดไปบางวันนึงนี่มันจะดีว่าท่านอาจารย์ก็จะดีของเปิ้ลนะศรัทธาในสำหรับคนคนนั้นที่เปิ้ลว่าเปิ้ลอยู่อย่างอ่านเปิ้ลมีความสุขแต่คนเกิดมามีความสุขอย่างเดียวเปลี่ยนไปมาได้ก็มีความทุกข์เกิดขึ้นมาในช่วงระหว่างวิถีชีวิตบางอย่างใดก็อย่างหนึ่งแต่เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็บ่มีหลักธรรมะบ่มีความเข้าใจบ่มีความรู้ด้านศาสนาเปิ้ลก็จะอยู่ยากอยู่ลำบากดีบ่ดีก็ต้องฆ่าตัวเก่าตายตามประเทศมีนักที่ใช้ชีวิตโดยความประมาทโดยบ่มีศาสนาเป็นแนวทางส่องนำต่างไปต่างหน้าหลายประเทศตอนนี้เพิ่มขึ้นทวีคูณนะเพิ่มขึ้นทวีคูณไม่ใช่เป็นล้านสองล้านเนอร์สถานเป็นสิบล้านร้อยล้านตอนนี้ทั่วโลกณตอนนี้คนบ่มีศาสนายิ่งต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนนี่เพิ่นปกครองแบบคอมมูนิสต์นะเพิ่นของแบบคอมมูนนี่เพิ่นก็จะบ่มีศาสนาบ่ได้สนใจนะสมัยก่อนปู่อยู่แม่ลาน้อยมีคนประเทศจีนเดินทางขึ้นมาท่องเที่ยวมา2คนด้วยกันมีโยมนำมาถามเพิ่นว่าเพิ่นนับถือศาสนาหยังถามเพิ่นเพิ่นบอกบ่มีศาสนาตั้งเกิดมานี่เพิ่นบ่มีศาสนาถามว่าอายุตอนใดอายุประมาณจะเศร้าไปเกือบ30ละเพิ่นบ่มีศาสนาโอ้มีเหมือนกันคนบ่มีศาสนาตั้งแต่ปีนั้นน่ะที่ได้ฮู้ว่าเพิ่นบ่มีศาสนาอยู่ประเทศจีนมาศึกษาว่าประเทศจีนอ๋อเพิ่นปกครอง
ความเป็นอยู่ของคนลักษณะแบบนี้ที่จริงประเทศจีนแต่ก่อนนี้เป็นเมืองพระพุทธศาสนากว้างใหญ่ไพศาลตอนนี้เพิ่นบ่มีศาสนาแล้วถามว่าเพิ่นไปทางใดเพิ่นก็มาท่องเที่ยวไปเรื่อยๆเพิ่นเอากฎหมายเพิ่นว่าต่างประเทศเพิ่นนะประเทศจีนเพิ่นนะเพิ่นเอากฎหมายเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้เข้าวัดเข้าวาเพิ่นก็ไปของเพิ่นเรื่อยๆของเพิ่นนั่นน่ะเนี่ยคนบ่มีศาสนาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ยึดแนวจิตใจก็บ่มีญาติโยมศรัทธาลองคิดพอเนาะคนเฮาเกิดมาแต่ทางพุทธศาสนาสอนให้ทําความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้ผ่องใสนี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยศรัทธาเพื่อทําความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้ผ่องใสตั้งกายวาจาใจแนวทางของพระพุทธศาสนาเป็นแบบนี้แต่ยิ่งคนบ่มีศาสนานั้นน่าหันใจนะบุญเพิ่นบ่เพียงพอที่จะมารับรู้พระพุทธศาสนาบุญที่บ่เพียงพอที่จะไปอยู่กับศาสนาใดศาสนาหนึ่งในโลกนี้หลายศาสนานี่บางคนอาจจะสอนฮื้อถามว่าจะสอนฮื้อเป็นคนดีหมดเลยแล้วเฮาจะนับถือศาสนาใดในโลกนี้ได้หมดเลยกาท่านอาจารย์ก็มีสิทธิ์ของไผของมันที่จะห้ามที่จะนับถือได้ทุกศาสนาแต่ขอบอกว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่บ่ได้บังคับไผบังคับมาคือนับถือแต่ถ้าคุณมีความทุกข์คุณมีความลำบากใจบ่สามารถจะแก้ไขวิถีชีวิตได้บ่สามารถจะปล่อยวางอย่างได้ก็ลองมาศึกษาเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาแล้วคุณจะเข้าใจชีวิตของตัวเราเป็นอย่างดีว่าควรจะดำเนินไปทางในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คนบ่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนและชัดเจนสำหรับคนนับถือพระพุทธศาสนาเมินมาแล้วสืบทอดกันมาอันยาวนานโดยเฉพาะประเทศไทยนี้คนที่นับถือพระพุทธศาสนามีจุดหมายนั่นคือการพ้นทุกข์การพ้นทุกข์ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังคนที่เข้าใจหลักธรรมพระพุทธศาสนาคนที่เคยปฏิบัติธรรมก็ดีเข้าใจว่าบุญมีบาปมีกรรมมีจริงเมื่อเพิ่นมีความทุกข์ขึ้นมาเพิ่นก็ศึกษาเค้นเฟ้นกลไกหลักธรรมของพุทธศาสนามาใช้กับวิถีชีวิตของตัวเก่าว่าวิถีชีวิตของตัวเก่านั้นได้รับความทุกข์แบบนี้ควรจะเอาหลักธรรมมาพิจารณาจะได้เพราะทุกคนเกิดมามาใจด้วยเหตุบังเอิญเมื่อใดแต่เกิดมาด้วยเพราะบุพกรรมที่ตัวเก่าได้สร้างไว้ทั้งนั้นนี่แนวธรรมพุทธศาสนามันแปลกแบบนี้ก็เหมือนกับศาสนาอื่นนะเน้นไปที่กรรมกันกระทำตั้งใจวาจาใจเมื่อเราได้รับความทุกข์นี่ทุกอย่างมาใจเหตุบังเอิญน่ะถ้าเราทุกข์เรื่องอะไรอย่างเราก็มาพิจารณาว่าทุกนี่มาจากสาเหตุอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเพราะฉะนั้นเราต้องมาศึกษาความทุกข์ศาสนาสาธุชนทั้งผู้ฟังถึงวันนี้คนทุกแล้วก็บ่ฮู้จักทุกเนี่ยจะทุกไปเรื่อยๆแต่คนมีความทุกแล้วถ้าฮู้จักทุกแล้วศึกษาความทุกนั้นก็จะสามารถเบาบางลงไปได้สามารถจะปล่อยวางได้เอาง่ายๆว่าสมมติคนตายจากเราไปทุกคนนะจะต้องตายจากกันไปบางคนใดก็คนหนึ่งจะต้องตายจากเราไปเราจะต้องตายจากเพิ่นไปแต่เพิ่นการตายจากเราไปแล้วจะมาพิจารณาเอ้คนในโลกนี้ตึงมัวทำบัตรตายโดยโลกนี้ชาติของอยู่แล้วแล้วระยะเวลายาวไปหาประมาณบ่ได้แล้วเฮานะเข้ามาถึงวันแก่ไปถึงวันแล้วเฮาจะอยู่ค้ำฟ้ากะเฮาก็จ้องจากโลกนี้ไปหมดกะต่างคนต่างต้องจากโลกนี้ไปแล้วแล้วถ้าจากโลกนี้ไปจะไปทางใดนี่เป็นคำถามที่จะตวยมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้น คนที่มีศาสนาอย่างพุทธศาสนาเป็นต้นก็ศึกษาว่าคนเฮานี่เกิดมาตั้งแต่น้อยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเป็นปกติธรรมดาถ้าเฮาต้องเจ็บป่วยเมื่อยไข้
ทุกคนนิ่มบ่พ้นเมื่อคนมีศาสนาพุทธอยู่ในหัวใจสามารถจะปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างได้ถ้าสมมุติว่าเอาทุกพรเรื่องการจากไปของผู้คนที่อยู่รอบข้างพ่อแม่สามีภรรยาลูกเต้าหลานเล็กถ้ามันมาพิจารณาเอ้คนเฮานิ่มบ่พ้นจะต้องจากกันไปเป็นแน่แท้แล้วเฮาจะเอาหยังไปได้ในโลกนี้เนี่ยหลักการพระพุทธศาสนามาพิจารณาแล้วความทุกข์ที่เฮาอาวรอะไรยืนมั่นถือมั่นว่าคนนั้นเป็นของเฮาคนนี้เป็นคนของเฮาสิ่งนั้นของเฮาสิ่งนี้ของเฮาเมื่อเฮาเข้าใจแนวทางนี้เฮาก็จะได้ปล่อยวางเบาบางลงไปได้บางทีเฮาจะต้องทุกข์หลายวันแต่เฮาทุกข์แค่วันเดียวบางทีทุกข์เป็นปีทุกข์แค่เดือนเดียวแบบนี้เป็นต้นพอเฮาเข้าใจความเป็นจริงแล้วเนี่ยแนวทางพุทธศาสนาเป็นแบบนั้นแต่ถ้าคนบ่มีศาสนาบ่มีที่พึ่งตั้งใจบ่มีที่อิงตั้งใจและตั้งใจศรัทธาลงคึดพอนะศรัทธาลงคึดเอาเถอะคนบ่มีศาสนาเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแล้วจะพึ่งอันหยังบ่สามารถจะแก้ไขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตได้นะถ้าเกิดขึ้นในวิถีชีวิตเนี่ยเราสามารถจะแก้ไขได้แล้วจะทุกข์ตลอดเวลายิ่งจะทุกข์นักเลยครับดีบดีจะต้องทำอัตตาวินิบาตทำไรฆ่าตัวเก่าตายก็มีมาน้อยมากันยิ่งถึงวันนี้เศรษฐกิจก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีไม่เรื่องอะไรเนาะคนที่คิดจะฆ่าตัวเก่าเนี่ยว่าต้องไปฆ่าตัวเก่าหรอกโรคโควิดมาถึงวันถึงวันเนี่ยไปก็บ่กล้าไปไหนเพราะกลัวความตายความตายรออยู่รอบข้างเฮานี่แหละเนี่ยถ้าเฮาเข้าใจเอ้ยความตายมันรออยู่เฮารอบข้างติดตัวเฮาตลอดเวลาอยู่แล้วมีเกิดก็ต้องมีตายเมื่อเฮาเข้าใจหลักธรรมแบบนี้ความทุกข์ก็จะได้เบาบางน้ำตาที่เคยไหลมาโดยตลอดจะได้หยุดไหลนะจะได้เหือดแห้งลงไปจะมีแต่น้ำจิตที่ชุ่มชื่นขึ้นมาในหัวใจที่เข้าใจสภาวะความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยคนมีศาสนานี่เพื่อนมีกำไรชีวิตแบบนี้เพื่อนเข้าใจแบบนี้เนี่ยถามว่าอยู่ได้ไปตามวันๆแต่ถ้ามีความทุกข์ขึ้นมาสามารถจะแก้ไขได้แต่ถ้าคนมีศาสนาพูดอยู่ในหัวใจเนี่ยคนก็สามารถจะแก้ไขได้ปล่อยวางได้เข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตว่าสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบนี้สามารถอยู่ได้เพราะนั้นนั่งอู้พยมคนหนึ่งเพื่อนว่าบางคนเพื่อนบ่มีศาสนาเพื่อนยังอยู่ได้ท่านอาจารย์เพื่อนก็อยู่ได้ของเพื่อนไปอย่าอ่านแล้วถ้าเพื่อนมีความทุกข์ตอนที่เพื่อนอยู่สบายเพื่อนก็อยู่ได้แต่เมื่อใดความทุกข์เกิดขึ้นมาความลำบากเกิดขึ้นมาเนี่ยจะเอาอย่างไปแก้ไขนั่งทุกข์ใจอยู่อ่านแล้วก็สามารถจะเบาบางทางจิตใจได้แต่คนที่มีหลักธรรมะมีพระพุทธศาสนาอยู่ในหัวใจแม้จะลำบากกายแม้จะลำบากอย่างใดแต่เพื่อนสามารถปล่อยวางทางด้านจิตใจเพื่อนสามารถเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อสามารถเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นจริงที่เปลี่ยนไปตามสภาวะได้เพื่อนสามารถจะเบาใจลงไปได้การเบาใจนี่แหละมีความจำเป็นสำคัญของชีวิตอย่างยิ่งถึงวันนี้คนในโลกนี้นักอกหนักใจนักใจเรื่องสภาอย่างสถาเรื่องการทำมาหากินเรื่องสามีภรรยาเรื่องพ่อแม่เรื่องลูกเต้าเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆนานาล้วนแต่ทําให้นักอกหนักใจทั้งนั้นน่ะนักอกหนักใจถ้าบ่ได้มาก็หนักใจถ้าเสียไปก็หนักใจทุกข์ใจหนักใจแต่เมื่อเฮาเข้าใจธรรมะเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปใช้ว่าเออทุกอย่างบ่เที่ยงทุกอย่างมันก็หมดไปตามกาลเวลานั่นล่ะความหนักใจเรานี่จะทำให้บ่ทุกข์ใจความทุกข์ใจเรานั่นก็จะได้เบาบางความทุกข์ก็จะได้เบาบางลงไปจะทำให้สบายใจขึ้นมาเมื่อใจมันสบายกายมันก็สบายไปในถั่วตัวสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นเลยนั่งอู้ขันไปนั่งอู้กันมาวันนั้นมาเล่าสู่ญาติโยมสัทธาฟังเจ้าวันนี้ด้วยความเป็นห่วงว่าบางคนอาจจะเลิกละในความเข้าใจในการนับถือพระพุทธศาสนาว่าเมื่อบางคนบ่มีศาสนาเพิ่นจะอยู่ได้เมื่อเฮาบ่มีศาสนาศรัทธาจะลงตางนะลงตางของชีวิตนะลงตางการเดินทางไปหั่นไปนี่นี่บ่เป็นหยังศรัทธา
ลงตังว่าจะไปที่ฮั่นเออลืมไปเสียลงตังไปเสียเวลาจำเมินอันนี้ยังไปได้แต่ลงจิตลงใจนี่ลงตังวัตตะสงสารมันเงาไก่สถายิ่งลงตังว่าอันยังดีอันยังก็บอกโหละทำไปเรื่อยถ้าทำบ่ถูกขึ้นมาปุ๊บศรัทธาสาธุชนเกิดทำบ่ดีขึ้นมาเนี่ยกรรมนี่มันมีจริงๆเนาะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้าทำชั่วลงไปโดยบ่ได้คิดบ่ได้คิดบ่ได้คิดนะศรัทธาเมื่อทำลงไปแล้วถ้าเกิดทำสิ่งที่บ่ดีเนาะถ้าทำอนันตริยกรรมกรรมที่ยาวนานอย่างทำร้ายพ่อแม่ด่าพ่อด่าแม่เป็นต้นโอ้กรรมมันยาวนานไหมพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าเพิ่นผินพระอรหันต์เพิ่นยังหนีบ่พ้นสถานสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยทำกรรมที่นักเพราะว่าเอามาได้หูมาได้เข้าใจแต่เมื่อหูเมื่อเข้าใจเนี่ยจะได้ทำกรรมมานักถ้าทำกรรมนักจะลงในวัฏฏะสงสารนี่เกิดถ้าไปตกหนาอบายภูมิน่ะนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นคือพรสถานเมื่อใดจะได้มาเป็นมนุษย์แถมโอกาสจะนำมาเปลี่ยนคนนี่เมื่อใดแท้ศรัทธาเหยลองขึ้นพอถ้าบ่มีพุทธศาสนาถ้าบ่มีศาสนาในหัวใจถ้ามาเข้าใจเรื่องศาสนาถ้ามันยังกระทำไปบ่เกี่ยวนะจะพิจะถูกบ่เกี่ยวบ่โสนะบาปบุญคุณโทษอยู่ที่ไหนบาปเปลี่ยนจะได้บุญเปลี่ยนจะได้บ่เกี่ยวลองขึ้นพอนี่คนบ่มีศาสนาคนบ่เข้าใจว่าวิถีชีวิตจะต้องดำเนินไปถูกต้องดีงามขนาดไหนน่าเป็นห่วงน่าหันใจขนาดไหนศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นคนมีศาสนาก็บ่มีศาสนานี่มันจะต่างกันอยู่ในอาจจะหาเพิ่นว่าเพิ่นบ่มีศาสนาวันนั้นมีโยมมาถามว่าเพิ่นบ่มีศาสนาเพิ่นยังรวยได้ท่านอาจารย์เพิ่นบ่ได้สนใจนะบ่ได้เข้าวัดเข้าวาอันนี้บุญเก่ากินบุญเก่าของเพิ่นวัตตาสงสารอย่างที่อู้มันยาวไกลศรัทธาบอกเพิ่นว่าเพิ่นรวยได้เพิ่นอยู่ได้แต่เพิ่นบ่เข้าวัดเข้าวามื้อนี้ไหนแต่อันตมาจะขอถามอย่างนึงเพิ่นว่าทำอันหยังท่านอาจารย์ว่าเพิ่นมีความทุกข์หวานโยมฮู้ว่าเพิ่นบ่มีความทุกข์หวานแล้วเพิ่นมีความทุกข์กว่าเพิ่นบ่มีศาสนาแล้วเพิ่นทํามาเพิ่นก็อยู่ของเพิ่นอย่างนั้นน่ะสักวันนึงจะต้องมีทุกข์ต้องเข้ามา1ทุกข์สุขภาพร่างกายจะเอาหมอที่ไหนมายาหมอบ่สามารถจะซื้อร่างกายเงินบ่สามารถจะซื้อร่างกายนี้ได้เงินนี่บ่สามารถจะซื้อโรคภัยไข้เจ็บเพื่อหายได้นะญาติโยมสถาบอกเพิ่นแล้วบ่ซื้อจะซื้อความหนุ่มตลอดเพื่อสุขภาพเสื่อมโทรมก็เปลี่ยนไปบ่ได้นั่นเป็นสัจธรรมความเป็นจริงนี่เป็นหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นแบบนี้ถ้าถึงเวลาเท่ามาแก่มาขึ้นหนุ่มอย่างเก่าก็บ่ได้เนี่ยศรัทธาลงขึ้นฝนอ้ออู้ฮู้เพิ่นฝากตอนนั้นวันเนี่ยเพิ่นบ่มีศาสนาเมื่อเพิ่นบ่มีศาสนาศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังและถึงเวลาความทุกข์มาเพิ่นจะแก้ไขยังไงแต่เจ้าพุทธของพุทธศาสนาเมื่อมีศาสนาแล้วผมว่าความแก่จะมาเยือนความทุกข์จะเข้ามาหานะความผิดพลาดจะเกิดขึ้นในวิถีชีวิตแต่อาศัยหลักธรรมในพุทธศาสนาเข้าใจอย่างคงแท้สามารถปล่อยวางได้ที่ใจเกิดมีความสุขขึ้นมาได้อย่างคนพิการเป็นต้นบางคนอาจจะสายตาบ่ค่อยดีพิกลพิการตั้งสายตาตั้งแข้งตั้งขาตั้งหูตั้งตีนตั้งร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแต่บางทีเพิ่นหูเพิ่นสามารถฟังธรรมะได้เพิ่นสามารถน้อมนำเอาธรรมะมา